21 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายอับดุลรอมานอัสซุไฮบานีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเฝ้าเพื่อเชิญพระราชกระแสจากเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายหนังสือพระนิพนธ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเวลา 15:36 น.พระราชทานพระวโรกาสให้นายติยารีมาตูเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20 เมษายน 2564เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเซซิลมาตูภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าด้วยเวลา 15:54 น.พระราชทานพระวโรกาสให้นางออนาซาคิฟเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2565เฝ้า